ท่านวิชัยลำสุธีฮะเชิญครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายวิชัยลำสุธีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับในมาตรา2เรื่องรัฐธรรมนูญให้ใช้บังคับตั้งแต่วันพ้นกำหนด1ปีนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับมาตรานี้ผมได้เสนอขอตัดทั้งมาตราตัดตั้งแต่มาตรา1แล้วนะครับเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ผมก็ไม่อยากให้แก้ในเรื่องของสว.เพราะว่าพวกผมส่วนตัวผมเองนั้นผมไม่เห็นด้วยเพราะสว.ก็คือสภาสูงนะครับสภาสูงส่วนมากก็มีหน้าที่ดูแลประเทศชาติที่ผู้ใดมาดำเนินการแล้วก็ขัดแย้งของสภาเนี่ยสภาสูงก็ต้องมีอำนาจนะครับไม่งั้นถ้าสภาเป็นเหมือนเดิมวันที่แล้วหลายคนก็บอกเป็นสภาผัวเมียบ้างเป็นสภาพ่อลูกบ้างอันนี้มันก็กลับมาใช้ก็มีปัญหาก็เลยกลับมาใช้เป็นแบบจังหวัดละคนตอนนี้ก็กลับไปใหม่ครับก็กลับไปใช้เหมือนเดิมอีกเดี๋ยวปัญหาก็เกิดซ้ำซากอีกผมก็เลยบอกว่าแก้สว.เนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องแก้ได้ไหมนะครับเอาเหมือนเดิมเอาเหมือนปี50นะครับจังหวัดละคนนะครับถ้าแก้ไปเป็นเหมือนสส.สส.ก็เป็นอยู่แล้วครับใช้จำนวนประชากรเป็นที่ตั้งนะครับประชากรเป็นที่ตั้งแล้วก็หารแล้วก็จังหวัดก็ได้ตามจำนวนส.ส.แล้วก็อันนี้หนักไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีวาระแล้วนะครับกฎหมายที่พวกท่านมาเนี่ยวาระไม่มีแล้วใครลงก็ได้นะครับส.ว.เป็นสมาชิกพรรคก็สามารถลงได้เป็นส.ว.เสร็จแล้วเดี๋ยววันที่1มีนาหมดวาระก็ลงได้อีกนะครับก็เป็นการทำซ้ำซากอยู่เหมือนเดิมแทนที่จะเอาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพราะนั้นการแข่งขันในการเป็นสว.ที่มีความรู้ความสามารถเขาก็ไม่อยากมาเล่นครับเพราะมาก็เป็นเหมือนเดิมครับพวกมากลากไปหรือไม่ได้ใช้ความรู้จริงๆสว.เนี่ยผมก็อยากให้คนที่มีความรู้มีความสามารถจริงๆเนี่ยเข้ามาทำนะครับลดขั้นตอนการซื้อเสียงซื้อสิทธิ์ในเรื่องของการเป็นสมาชิกไม่งั้นสว.เนี่ยเข้ามาส.ส.พ่อเป็นก็มีฐานเสียงมีอำนาจมีในการบริหารแล้วก้าวลูกมาลูกก็เป็นพ่อก็เป็นเพราะนั้นก็ไปเป็นการบริหารโดยเบ็ดเสร็จจริงๆแล้วการเลือกตั้งสว.เนี่ยมันเป็นอำนาจที่ประชาชนทุกคนนะครับต้องใช้ดุลพินิจในการใช้ความสามารถเป็นพิเศษเพราะว่าสสเนี่ยเราก็เลือกตั้งกันมาแล้วโดยสมาชิกทุกคนเนี่ยเลือกตั้งกันมาแล้วก็ไม่ได้ใช้นักวิชาการที่เป็นเฉพาะด้านเพราะนั้นถ้าเลือกตั้งกันมาชุดใหม่เนี่ย200คนแล้วก็ไม่ได้มาเฉพาะด้านสังคมก็ไม่มีสมมติสังคมไม่มาศาสนาไม่มีคนพิการไม่มาเพราะว่าเราเลือกตั้งเหมือนสสใช้ระบบเขตเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ไม่เราจะได้สวไม่ครอบคลุมทุกด้านนะครับผมก็อยากยกเว้นสักอย่างหนึ่งว่าสสเนี่ยเราเลือกตั้งกันมาโดยสมาชิกแล้วสวเนี่ยเอาให้นักวิชาการเอาที่ผู้มีความสามารถพิเศษเนี่ยมาเป็นทักสภาหนึ่งเพื่อมันจะได้คานอำนาจกันระหว่างสสกับสวไม่งั้นสสเลือกตั้งกันมามีทุกอย่างพร้อมสวก็เหมือนกันมันก็คานอำนาจกันไม่ได้มันก็เป็นการรวบอำนาจเป็นการเสนอผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าจะแก้สวในฉบับนี้นะครับนี่คือกลไกรัฐสภาแล้วก็หลายครั้งในวาระหนึ่งก็เหมือนกันก็จริงๆแล้วท่านประธานครับใครจะอภิปรายอะไรก็อภิปรายไปครับเพราะว่าการอภิปรายยังไงก็
ถึงว่าลงมติเสียงข้างมากก็ชนะอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่กลไกของรัฐสภาดำเนินการแต่ว่าต้องให้เขาออกสิทธิ์ออกเสียงนะครับเขาให้ออกความคิดว่าเขาคิดอย่างไรนะครับที่เขาไปยติเพราะว่าเขามีเหตุผลต้องคิดต้องทำให้ประชาท่านประธานไม่ทราบก็ให้ประชาชนรู้ก็ยังดีเพราะก็ถ่ายทอดไปนะครับเพราะนั้นคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยอยากเห็นว่าการทำงานของสภาเนี่ยทำงานแบบโปร่งใสนะครับถึงแม้เสียงข้างน้อยจะอภิปรายพวกท่านก็ต้องยินยอมครับลองฟังหน่อยอดทนหน่อยนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทำแล้วก็ผมที่ประยติมาตรา2อย่างยิ่งเนี่ย